ท็อปฟอร์มอย่างนี้ไหมก็ต้องท็อปฟอร์มอย่างนี้ครับจนถึงรับชิงเงินชิงโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการชกที่ก็มีใจเกมมันดูง่ายกว่าที่คิดไหมหรือว่ามันดูง่ายยกแรกชนะก็เลยบีบให้ชกง่ายขึ้นถ้าเราเป็นตัวเด่นก็จะน่าจะเอาอยู่กันจังหวะที่รอคะแนนเนี่ยเราคิดว่าเราจะชนะไหมก็คิดว่าชนะได้เราเดินเราทำได้วันนี้เหมือนลูกทีมเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเนาะใช่ครับลูกทีมเราตั้งใจเราเหมือนกลัวหมัดกังวลหมัดเขาไหมครับก็ไม่ครับก็เตรียมตัวแก้เกมมาอย่างดีอาวุธอะไรที่เราคิดว่าคู่ต่อสู้เข้าไม่ติดแล้วก็หรือว่าลูกทีมครับลูกทีมแล้วก็ดักเตะดักเตะเตะจังหวะเตะสวนกันเนี่ยใช่เสียหลักล้มหลายทีใช่อืมมันก็แสดงเห็นว่าของเราทรงพลังใช่มันยก2นี่มั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับเพราะว่ามันชนะ2ยกนี่ใช่แต่ว่าคะแนนก็ไม่เอกฉันท์หมายถึงว่าคะแนนก็2-1ก็ต้องยก3ก็ต้องคุมเกมคุมให้อยู่แต่ว่า2ยกก็ทำให้สบายใจขึ้นเยอะเลยสบายใจขึ้นมีคนไม่ล่ะกังวลไม่ล่ะยกขึ้นยก3กังวลกังวลอาวุธอะไรเขาไหมก็มีหมัดมีอะไรกังวลหมัดใช่ไหมใช่ยกอากาศง่ายเลยวันนี้ทำเสร็จเลยเนาะใช่มาเจอพวกปักเก่าลำน้ำเล็กเคยแพ้เขามาแพ้ยังไงวันนั้นก็เกมบีบให้เดินครับแล้วก็เข้าทางที่ไหนที่นี่ครับที่นี่นะมารอบนี้วันนั้นแพ้กี่อายุ3ยกหรือแพ้กี่ยกยก2ยก3อ๋อมาได้ยกนึงใช่เรามีโอกาสที่จะแก้มือแล้วคิดว่าจะฟันสองทิ้งได้ไหมในไฟหน้าแก้มือได้แล้วพร้อมมือเรามาได้แก้มือได้ก็ต้องกลับไปแก้เกมที่เขามาใหม่ก็วันนี้เต็มร้อยนี่เราให้คะแนนไปเองเท่าไหร่เต็มร้อย80แต่ไม่ถึง90เลยยังไม่ถึงแต่พี่มองว่าโอ้โหนะท็อปความจริงวันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกถึงลำนุ่มน้ำมนต์ได้ยังไงอ่ะก็ฝากพี่ลำน้ำมูลนะครับก็วันที่30เดือนหน้าก็เตรียมตัวมาให้ดีนะครับบอกเอฟซีเลยบอกเอฟซีเลยแล้วก็ฝาก FC แล้วก็แฟนมวยทุกคนด้วยนะครับวันที่30สิงหาครับที่ราชดำเนินเนี่ยครับช่วยมาเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยนะครับน้ำหนักมีจะมีปัญหาไหมอีกระยะ1เดือนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ30กันยายนเนาะรอบจริงมีเวลาเตรียมตัวอีกใช่ประมาณเท่าไหร่อีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนนะก็น่าจะท้องต่อเขาจะมีรางหนึ่งเดือนพอดีวันนี้บาดเจ็บไหมครับก็ไม่สองเป็นดำไปสองแผลเป็นจังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะไม่อยากทำแล้วจังหวะ50-50เลยจังหวะมันทำได้จังหวะพอดีก็ยินดีกับเจ้าหน้าด้วยครับยินดีด้วยนะครับยินดีกับเจ้าหน้าครั้งนี้ด้วย